สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ดินปลูกมีความสำคัญอย่างมากกับต้นไม้มงคลนะคะจะเติบโตดีไหมนะคะจะเจริญเติบโตอย่างไรดินปลูกมีความสำคัญอย่างมากเลยวันนี้นะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ฝนตกไปไหนไม่ได้นะคะก็ต้องอยู่ที่บ้านวันนี้อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปที่ไหนเลยเพราะว่าที่โคราชนะคะฝนตกสัญญาณก็ไม่ทราบว่าภาพชัดเสียงชัดไหมคะวันนี้มาดูในเรื่องของดินปลูกที่พี่นิตยาใช้นะคะกับไม้มงคลอโกนิมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะห่างหายไปนานนะคะก็ด้วยภารกิจมากมายเนาะวันนี้สวัสดีทุกท่านค่ะมาเร็วเนาะวันนี้สวัสดีค่ะก็สำหรับอโกนิมาวันนี้มาดูในเรื่องของดินวัสดุปลูกที่พี่นิตยาใช้ก่อนจะไปดูดินปลูกนะคะมีเพื่อนๆบางท่านอยากเห็นเศรษฐีใบข้าวนะคะเศรษฐีใบข้าวพี่นิดเอามาให้ดูหน่อยว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเศรษฐีใบข้าวจริงๆเศรษฐีใบข้าวนะคะก็ไม่ค่อยได้เห็นทั่วไปสำหรับอโกนิมานะคะก็จะลักษณะของเศรษฐีใบข้าวอันนี้คือเศรษฐีใบข้าวนะคะต้นของเขาจะเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลที่ใบเล็กๆนะคะใบเล็กใบเรียวแบบนี้คล้ายๆกับใบข้าวนั่นแหละนะคะก็จะใบเรียวเล็กอันนี้คือเศรษฐีใบข้าวเพื่อนๆบางท่านอยากเห็นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นสีแดงนะคะสีแดงอโกนิมาต่างๆแสงเงินแสงทองรวยล้นฟ้าเพชรน้ำหนึ่งเป็นใบลักษณะแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะเห็นแบบนี้นะคะแต่เศรษฐีใบข้าวก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณอาจินนะคะสวัสดีนะคะก้านใบของเขานะคะก็จะมีสีขาวสีขาวปนกับสีเขียวนิดหน่อยนะคะเขียวระเลื่อตัวนี้เพื่อนบางท่านอยากเห็นเนาะอันนี้คือเศรษฐีใบข้าวทีนี้อโกนิมาวัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกอโกนิมาเนี่ยเขาต้องการความโปร่งนะคะระบบรากของอโกนิมายังไงก็ต้องโปร่งนะคะจะโปร่งด้วยแบบไหนก็คือจะให้ดูระบบรากของเขานะคะเนี่ยคือถ้ารากของอโกนิมาด้านล่างเขาจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งวัสดุด้านล่างนะคะจะต้องมีความโปร่งระบายน้ำได้ดีนะคะส่วนที่พี่นิชใช้ก็คือเป็นมะพร้าวสับนะคะเราจะต้องใช้มะพร้าวสับเป็นหลักในการที่จะปลูกอโกนิมาส่วนใครจะใช้ถ้าไม่มีมะพร้าวสับใช้อย่างอื่นได้ไหมก็คือถ้าไม่มีมะพร้าวสับก็จะต้องใช้ความโปร่งอย่างอื่นนะคะแต่วันนี้มาดูสูตรที่พี่นิชจะบอกในวันนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณอภิรัตน์อภิวัฒน์นะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งค่ะคุณสิริวัลนะคะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะหน้าตามะพร้าวสับตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะสับใหญ่สับใหญ่ตัวนี้เราจะใช้รองไปที่ก้นกระถางนะคะก็ก่อนที่เราจะปลูกเราก็จะใช้ตัวมะพร้าวสับนะคะประมาณสัก1ส่วน4นะคะก่อนปลูกใช้ตัวนี้รองไปที่ก้นกระถางอันนี้คือมะพร้าวสับนะคะเพื่อให้เขาระบายน้ำได้ดีนะคะระบายน้ำได้ดีก็คือใช้ตัวนี้ส่วนใครที่ไม่มีมะพร้าวสับรองก้นกระถางนะคะถ้าใช้อย่างอื่นก็จะต้องเป็นพวกแกลบนะคะแกลบเก่าตัวนั้นก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ให้ดีที่สุดก็คือตัวนี้คือมะพร้าวสับใหญ่นะคะทีนี้ดินปลูกนะคะส่วนของดินปลูกที่เราจะใช้อันนี้คือหน้าตานะคะหน้าตาของดินปลูกก็คือใช้มะพร้าวสับ2ส่วนนะคะผสมกับดินใบก้ามปูที่เราหมักเอาไว้นะคะ1ส่วน
นะคะพี่ที่เคยทำคลิปเอาไว้ไปย้อนดูนะคะอาการหมักใบก้ามปูนะคะก็จะใช้มะพร้าวสับ2ส่วนดินใบก้ามปู1ส่วนนะคะแล้วนำมาผสมกันในการที่จะเป็นดินปลูกนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะคุณดวงเนตรนะคะจากเพชรบุรีสวัสดีค่ะฝนตกไหมคะวันนี้ฝนตกนะคะวันนี้ก็ไปไหนไม่ได้ก็มาคุยกับเพื่อนๆนะคะอันนี้คือหน้าตานะคะใช้สูตรนี้มีความโปร่งรากเดินดีต้นไม้ก็จะเติบโตได้ดีด้วยนะคะพร้าวสับสองส่วนดินใบก้ามปูหน้าตาดินใบก้ามปูหมักตัวนี้นะคะอันนี้ที่พินิจหมักเอาไว้นะคะก็จะเป็นใบไม้นะคะจะมีใบก้ามปูนะคะหนึ่งส่วนตัวนี้แหละเป็นใบก้ามปูหมักนะคะผ่านไปแล้วนะคะก็คือดินปลูกและวัสดุที่รองก้นกระถางนะคะทีนี้มาดูปุ๋ยที่จะใช้ปุ๋ยที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13นะคะในการที่จะใช้ปลูกอโกนิมานะคะก็จะใช้โรยไปที่ด้านบนของกระถางก็ใช้ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้ก็คือสตาร์เกิลจีช่วยในเรื่องของบ้านใครที่มีมดแมลงมีปลวกเยอะๆตัวนี้จำเป็นต้องใช้นะคะเพราะว่าช่วยกันพวกปลวกพวกมดแมลงได้นะคะสตาร์เกิลจีคือตัวนี้นะคะก็หาซื้อได้โดยทั่วไปนะคะสตาร์เกิลจีปุ๋ยละลายช้าตัวนี้2ตัวนี้นะคะเป็นความจำเป็นในการที่จะปลูกอโกนิมานะคะส่วนวิธีการที่จะปลูกลงต่างๆนะคะก็ไปย้อนดูคลิปถัดคลิปก่อนหน้านี้นะคะพี่ที่ทำมาไว้แต่ว่าถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวทำซ้ําให้ดูอีกนะคะวิธีการปลูกก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีตัวอื่นก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือน้ำยาเร่งรากตัวนี้ก็ใช้แช่นะคะใช้แช่ตัวที่เราตัดยอดที่เราจะปลูกตัวนี้ก็คือเป็นเราเรียก B1 นะคะซึ่งมีหลายยี่ห้อมากตัวน้ำยาเร่งรากนะคะเราใช้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะคะก่อนที่จะปลูกก่อนที่จะอบต้นไม้ก่อนที่จะขยายพันธุ์ตัวนี้ก็ใช้แช่ลงไปนะคะเป็นน้ำยาเร่งรากยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้พี่นิกก็จะใช้ประจำอยู่นะคะก็คือ B1 น้ำยาเร่งรากนั่นแหละนะคะก็หาซื้อได้โดยทั่วไปนะคะมีทั้งขวดเล็กขวดเล็กๆขวดกลางขวดใหญ่นะคะก็มีหมดเลยสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตาจากอยุธยาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็นั่งอยู่นะคะก็จะปลูกอโกนิมาก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะก็ห่างหายกันไปนานเนาะคิดถึงรู้สึกคิดถึงนะคะ FC เสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้มูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนก็ดีมากๆนะคะอันนี้ใช้ได้กับไม้มงคลทุกอย่างใครไม่มีออสโมโคสนะคะใครไม่มีตัวนี้ใช้มูลไส้เดือนไปก่อนได้เลยนะคะใครไม่มีตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถปลูกไปก่อนนะคะเรื่องปุ๋ยก็มาบำรุงกันทีหลังได้นะคะคุณสุภาพสวัสดีค่ะคุณอีมาร์ทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มีมูลไส้เดือนนะคะตัวนี้ก็ใช้โรยลงไปนะคะเวลาเราปลูกเราก็ใช้โรยบนกระถางได้เลยนะคะอันนี้จะปลูกจะเปลี่ยนกระถางก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะหลักการเดียวกันหมดมูลไส้เดือนแล้วก็สามารถใช้โรยบนกระถางได้นะคะก็เนี่ยเติมสักเดือนละครั้งก็ได้นะคะต้นไม้ทั่วๆไปแล้วก็ใช้มูลไส้เดือนเติมเดือนละครั้งนะคะก็ประมาณนี้วัสดุปลูกวันนี้มาดูเรื่องวัสดุปลูกกันนะคะสรุปก็คือมะพร้าวสับรองไปที่ก้นกระถางตัวนี้นะคะคือมะพร้าวสับรองลงไปเสร็จแล้วเวลาเราปลูกต้นไม้นะคะเวลาเราปลูกเราก็ใช้ดินส่วนผสมของดินก็มีมะพร้าวสับ2ส่วนดินใบก้ามปู
หนึ่งส่วนผสมกันแล้วก็เอาต้นไม้ลงเอาดินตัวนั้นปลูกลงไปนะคะปลูกเสร็จก็โรยด้วยปุ๋ยออสโมโคสนะคะจะครึ่งช้อนชาจะ20เม็ด30เม็ดก็โรยลงไปด้านบนนะคะเสร็จแล้วก็มูลไส้เดือนนะคะใครมีมูลไส้เดือนก็ใส่มูลไส้เดือนลงไปใครไม่มีก็ใส่ออสโมโคสหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะก็ปลูกลงไปได้เลยนะคะสำหรับการปลูกไม้มงคลทั่วไปตัวนี้ใช้ได้กับกวักมรกตไม้มงคลต่างๆนะคะใช้สูตรที่มีความโปร่งแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ใครที่มีอยู่ที่บ้านคือน้ำส้มควันไม้นะคะก็ใช้ฉีดพ่นช่วงหน้าฝนเนี่ยเชื้อราอาจจะเยอะเราก็ฉีดบ่อยได้ปริมาณการใช้ก็เวลาไปซื้อมาให้ดูข้างขวดนะคะว่าปริมาณการใช้มากน้อยอย่างไรเพราะว่าความเข้มข้นของแต่ละยี่ห้อนะคะบางครั้งไม่เหมือนกันนะคะก็ใช้ตามที่เขาบอกไว้ข้างขวดตัวนี้ช่วยยับยั้งเชื้อราพวกแมลงต่างๆใครมีตัวนี้น้ำส้มควันไม้ก็สามารถนำมาใช้ได้สวัสดีทุกท่านค่ะคุณรัศมีผสมน้ำรสได้ไหมตัวไหนนอเดี๋ยววินิจไปไล่ดูคอมเมนต์นะคะอ่านไม่ทันวันนี้สวัสดีค่ะคุณไพลีนะคะคุณพงศรีนะคะคุณนาตยาต้องใส่ปูนขาวไหมคะปูนขาวถ้ามีนะคะเราก็ผสมได้แต่ว่าก็ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะปูนขาวปูนเกษตรนะคะคนละอย่างกับปูนก่อสร้างนะคะมีเพื่อนๆถามมาว่าปูนที่ใช้ในด้านก่อสร้างกับเกษตรไม่เหมือนกันนะคะปูนที่ใช้ทางการเกษตรเราก็นำมาใช้หมักในการที่จะไปหมักกองดินหมักดินปลูกใช้ได้นะคะใช้โรยเพื่อฆ่าเชื้อตัวนั้นนะคะก็ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะอันนี้คือ B1 นะคะก็คือน้ำยาเร่งรากนั่นแหละเขาก็จะมีวิตามิน B นะคะ B รวมต่างๆที่ไปช่วยระบบรากนะคะกระตุ้นการสร้างรากใหม่นะคะตัวนี้เป็นวิตามินนะคะเราสามารถผสมน้ำแล้วลดต้นไม้ได้นะคะเพียงแต่ว่าเปลืองนะคะเราก็ใช้ได้เหมือนกันที่ถามว่าผสมน้ำลดใช่ไหมคะคือ B1 ใช่ไหมคะ B1 เพราะว่าวิตามินตัวนี้ผสมน้ำลดได้นะคะผสมน้ำแล้วก็ลดไม้มงคลได้เลยนะคะหนูซื้อปูนขาวที่ผสมเปลือกได้ค่ะอันนั้นมีแคลเซียมนะคะปูนขาวตัวนั้นก็มีแคลเซียมสามารถใช้กับต้นไม้ได้นะคะ B1 เหมือน M100 ค่ะก็จะคล้ายกัน M100 M150 นะคะตัวนี้ก็จะมีวิตามินที่ทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วแล้วก็ไปช่วยกระตุ้นระบบรากนะคะให้รากเขาแข็งแรงนะคะรากสมบูรณ์รากแข็งแรงก็คล้ายกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็น M100 ถ้าจะเร่งรากก็ผสมกับชูรสนิดนึงนะคะในชูรสก็จะมีสารที่ทำให้การสร้างรากดีขึ้นนะคะใช้เครื่องดื่มผสมกับชูรสนะคะแล้วก็แช่ลงไปรากเขาจะเกิดเร็วขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะคือไม้มงคลดินมีความสำคัญนะคะก็สรุปว่าอะโกนิมาส่วนผสมก็จะมีมะพร้าวสับดินใบก้ามปูปุ๋ยออสโมโคสสตาร์เกอร์จี B1 นะคะตัวนี้ที่พี่นิดได้บอกไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ไลฟ์ถัดไปเดี๋ยวพี่นิดจะเอาเรื่องโรคและแมลงของอะโกนิมานะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนนะคะก็จะมีโรคและแมลงต่างๆพวกเพลี้ยต่างๆนะคะก็จะเป็นไลฟ์ถัดไปก็มาดูกันลักษณะใบที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอะโกนิมานะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านเนาะวันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มากัน
สวัสดีค่ะรดน้ำบ่อยแค่ไหนคะพี่นิดตัวอโกนิม่านะคะอโกนิม่ารดจริงๆพี่นิดรดวันเว้น2วันนะคะชุ่มๆนะคะแล้วเขาอยู่ในโรงเรือนนะคะรดชุ่มๆนะคะในช่วงเช้านะคะแล้วก็ลดวันเว้นวันเว้น2วันได้แต่ถ้าช่วงอากาศที่ร้อนๆอากาศแห้งๆอากาศร้อนๆตอนนั้นก็วันละครั้งนะคะถ้าช่วงเข้าหน้าฝนเนี่ยลดวันเว้น2วันได้เลยแต่ถ้าช่วงเป็นหน้าร้อนหน้าแล้งอันนั้นคือวันละครั้งนะคะก็ให้ดูที่วัสดุปลูกด้วยนะคะว่าแห้งไปไหมชื้นไปไหมให้สังเกตดูเพราะว่าอากาศในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะบางที่ก็จะร้อนมากบางที่ก็จะอากาศจะไม่เหมือนกันให้สังเกตดูที่วัสดุปลูกนะคะบางที่ต้องลดวันละครั้งนะคะก็ขึ้นอยู่กับแสงที่เรานำอโกนิม่าไปวางไว้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับแสงขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ไลฟ์สดวันไหนอีกคะก็น่าจะบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาพี่นี่ก็เวลาจำกัดจริงๆนะคะวันนี้ก็ต่อไปนี้ก็จะเริ่มมาไลฟ์นะคะก็คิดถึง FC ทุกๆท่านนะคะก็สำหรับไลฟ์ถัดไปนะคะเดี๋ยวพี่นี่แจ้งเอาไว้หน้าเพจเนาะว่าจะไลฟ์วันไหนเวลาไหนช่วงไหนเกี่ยวกับเรื่องไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องวัสดุปลูกเดี๋ยวสรุปให้นะคะสรุปให้ด้านบนแล้วกันนะคะดินใบก้ามปูหมักกี่วันเดือนนึงค่ะของพี่นิดก็จะหมักทิ้งเอาไว้เดือนนึงเขาก็จะเปื่อยย่อยสลายได้พอดีนะคะย่อยแบบนี้ดีมากๆนะคะตัวนี้สังเกตดูนะคะใบไม้ผุเพราะว่าเวลาเราหมักเราก็หมักกับขี้วัวนะคะแล้วก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดลงไปนะคะก็จะหมักเดือนนึงนำมาใช้ได้นะคะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนดินใหม่ค่ะเปลี่ยนได้เลยนะคะถ้าปลูกอโกนิม่า ก็ตามสูตรที่พินิจบอกนะคะตัวนี้ก็จะดีมากๆนะคะยอดเน่าฉ่ำน้ำคืออโกนิม่าก็จะมีเกี่ยวกับใบฉ่ำน้ำนะคะน้ำเยอะเกินไปแล้วก็จะมีพวกเชื้อราเชื้อโรคต่างๆพวกเพลี้ยต่างๆนะคะเดี๋ยวเอาไลฟ์ถัดไปมาดูกันนะคะว่าโรคที่เกิดกับอโกนิม่านะคะแล้วก็วิธีแก้ไขสารเคมีที่จะต้องใช้นะคะใครจะใช้เคมีใครจะใช้ชีวภาพก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวพี่นิดไปไล่ดูคอมเมนต์นะคะวันนี้ก็สถานที่ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะคะมองก็ไม่ค่อยจะเห็นก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ